ครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพชรโจออฟและคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีแก้ไขซับไตเติ้ล CG ที่มันหายไปแล้วกันอ่ะผมก็จะยกตัวอย่างก่อนเอาเป็นอันไหนดีเอาเป็นอันนี้แล้วกันอันเนี้ยมีแน่นอนโอเคอันนี้คือมีทีนี้ผมขอมาดูตรงนี้เพราะว่าส่วนมากกิจกรรมที่มาหลังๆเนี่ยซับไตเติ้ลมันจะหายไปงั้นก็ขอยกตัวอย่างเป็นสิ้นเหนะฮงไกแล้วกันนะนิดหน่อยไทจูก็ใช่ก็จะสังเกตได้ว่าไม่มีอะไรขึ้นตรงข้างล่างจอเลยซึ่งวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับโอเคพอเราออกจากเกมแล้วเนี่ยให้เรามาอย่างตรงนี้นะครับที่เราลงเกมไว้ฮงไก Impact 3แล้วก็เข้าโฟลเดอร์เกมพอเกมเสร็จก็มาที่ Data นะครับแล้วก็มาที่ Streaming Asset และท้ายสุดก็คือวิดีโอนั่นเองสาเหตุที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าไฟล์ SRT มันหายไปนั่นเองนะครับซึ่งเอาพูดง่ายๆแล้วกันมันคือไฟล์ซับไตเติ้ลนั่นแหละทำงานร่วมกับวิดีโออันนี้คนที่ทำซับน่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เยอะเท่าไหร่นะแล้วจะบอกทำไมโอเคสำหรับวิธีที่ต้องทำนะครับก็คือการแตกไฟล์ซับไตเติ้ลที่มันอยู่ข้างในนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าอ่ะมันมีภาษาจีนอังกฤษอินโดไทยเวียดนามคือมันอยู่ในนี้แหละแต่ว่าตอนเราอินสตอลติดตั้งเกมเนี่ยมันไม่ได้แตกไฟล์มาให้เราด้วยนั่นเองนะครับเบิร์บโอ้ได้แล้วโอเคเราสามารถเข้าไปดูได้นะอาจจะต้องเปิดด้วย Notepad นะครับValentine Lita ก็ Notepad นี่ไงแล้วก็จะเห็นเนี่ยก็จะเป็นกลไกหรือวิธีในการทำไฟล์ซับไตเติ้ลนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราแก้ไขแล้วเนี่ยให้เราลองเปิดเกมขึ้นมาอีกครั้งนึงโอเคมาดูอันเดิมนะหน้าดูนี่ครับซับไตเติ้ลนี่นะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเนื้อเรื่องใหม่ก็ใกล้จะมาแล้วนะเนื้อเรื่องก็เข้มข้นมากขึ้นทุกทีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ